สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัม์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับซึ่งเป็นคอรัมที่ตีพิมพ์ลงในนิสพิิม์์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่19พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อเอาไว้ครับบอกว่าโลกทิพย์ที่กําลังไปกันเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ คุณเปลยบอกว่าวันนี้เนี่ยได้อ่านเรื่องที่อาจารย์สมเกียรติโอสถสภาโพสต์แล้วเนี่ยนะครับก็รู้สึกกลัวกลัวสังคมอนาคตซึ่งเป็นสังคมเจ้านายและผู้บังคับบัญชาที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับถึงยุคที่คนเนี่ยต้องพักดีกับวัตถุกันแล้วนะครับแต่เมื่อสะท้อนคิดว่าอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่เขาส่วนรุ่นเก่าอย่างผมก็ กลัวไปก็ไร้ความหมายครับพะถึงอย่างไรก็ไปไม่ถึงอยู่ดีนะครับก็ค่อยเบาใจหน่อยแต่ก็เป็นความเบาในความวิบวิวเวิงวังของคนที่รู้ว่าณปลายติ่งของรอยต่อระหว่างสตวรรษนั้นมันไม่มีเราแล้วนะครับก่อนที่จะงงไปมากกว่านี้เนี่ยเอาอย่างนี้กันแล้วกันเดี๋ยวไปอ่านโพสต์ของอาจารย์สมเกียรติกันก่อนนะครับใช้ชื่อว่าสมเกียรติโอสถสภา เนื้อหาใจความบอกว่าบทความเตือนภัยที่ทําให้นักเรียนมัธยมหลายคนเลือกคณะที่จะเรียนใหม่หลายๆคนเปลี่ยนงานไปสู่หน่วยงานที่มั่นคงกว่าแม้ว่างเงินเดือนจะน้อยลงก็ตามเราเตือนมาสี่ปีแล้วบางคนมเมสเซจมาขอบคุณที่ช่วยเขาปรับตัวทันหลายโรงเรียนปรับน้ำหนักคณะที่จะแนะแนวและลดน้ำหนักบางคณะแต่เพิ่มบางคณะเข้าไป โลกหมุนไวเกินกว่าที่คนทุกคนจะปรับตัวทันเมื่อก่อนโลกจะเปลี่ยนทุกสิปีแต่ขณะน,นี้โลกจะเปลี่ยนทุกสองปีข้อมูลความรู้ใหม่ๆทุกสาขาอาชีพเกิดใหม่ทุกสองอาทิตย์แอปพลิเคชันออกมาวันละล้านแอปในช่วงชีวิต20ปีที่ผ่านมาเนเราได้เห็นวิวัฒนาการมากมายในโลกใบนี้เด็กยุคใหม่เล่นเกมออนไลน์สร้างรายได้หลักล้านจบปริญญาโทมา เริ่ม20,000ในสาขาทั่วไปกรอบคิดเก่าเมื่อ20ปีที่แล้วแทบจะทำอะไรกับโรคยุคใหม่ไม่ได้เลยเมื่อก่อนกว๋วยเตี๋ยวชามละ10บาททองคำน้ำหนักบาทละ6,000ตอนนี้กว๋วยเตี๋ยว40บาททองคำ20,000ในขณะที่เงินเดือนปริญญาตรียังคง15,000บาทเท่ากับเมื่อ10ปีที่แล้วเงินฝากจากดอกร้อยละ16คนเลยขยันฝากเก็บเงินดอกกินแต่ว่าตอนนี้ฝากแบงค์ ตามเงินเฟอ้อไม่ทันแถมต่างประเทศฝากเยอะต้องจ่ายค่าฝากให้ธนาคารด้วยนะครับอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยตกงานนับไม่ถ้วนพนักงานธนาคารถูกแทนที่ด้วยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งธนาคารต่างก็ทยอยปิดสาขากันไป KBank พัฒนาเป็นมาร์เก็ตเพลสชนกับ s h o ป e, ปี้ร z a d a JD และก็ชอปแบ็กพนักงานทางด่วนถูกแทนที่ด้วยอีซี s s สรปพอถูกแทนที่ด้วยระบบป้องกันภัยอัตโนมัติ นิเทศหรือว่าสื่อต่างๆถูกแทนที่ด f a c Facebook Live YouTube หรือ IG สร้างตึกสร้างสิ่งของก็ใช้ 3D Printing การออกแบบจะอยู่ในคอมทั้งหมด t u t ัส c a r f ฟูให้พนักงานออกนับไม่ถ้วนนะครับตอนนี้เราจ่ายบัตรเครดิตกดที่คอมได้เองแล้ว Toys r u s ซึ่งเป็นบริษัทของเล่นระดับโลกแล้วก็อยู่มานานที่อเมริกากลับกลายเป็นว่าเป็นบริษัทที่เป็นหนี้สินแสนล้าน ปิดสาขาเกือบจะ200แห่งทั่วโลกบริษัททิชชู่คลีนิกที่นุ่มๆให้พนักงานออก5,000ตำแหน่ง Facebook ปรับอัลกอริทึมทีเดียวคนขายออนไลน์สะเทือนทั้งโลกนะครับบริษัทที่ให้เช่าให้ขับแท็กซี่เปิดมา23 0 0ปี Win มอเตอร์ไซค์เผเจอ Grab แอปเดียวสะเทือนทั่ววงการ CP ก็ต้องปรับตัวดิสรั t ตัวเองก่อนที่คนอื่นจะมา Disrupt ให้นะครับสร้างโรงเรียนปัญญาพิวัติจัดงบพัฒนาผู้นำเพื่อฝึกคนให้เป็นผู้ประกอบการมากกว่าจะเป็นลูกจ้างออกมาป้อนตลาดเพราะฉะนั้นอนาคตทรัพยากรมนุษย์จะมีค่ามากกว่าที่ดินเจ้าสัวเนี่ยเคยพูดว่าอายุมากขึ้น1ปีสมองต้องลดลง1ปีต้องคิดใหม่ตลอดเวลาเขามักจะถามหลานเขาว่ามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้ปู่ฟังบ้าง กระเพราไก่ในอนาคต CP จะถูกกว่าข้างทางและก็ได้มาตรฐานกว่ารสชาติคงที่ไม่มีอารมณ์ของแม่ค้าเข้ามาเกี่ยวบริษัทใหญ่ๆเอาคนออกโดยดูว่าเราเป็นคอสหรือว่าเป็นทาเลนต์ถ้าเป็นคอสโดนโละทิ้งไม่ต้องสงสยัยทาเลนต์ยังพอจะคุยกันได้การพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ กเกษตรกรปลูกยางพารามาห้าปีกรีดยางอัดอยางต่างชาติซื้อไปคืนเดียวเปลี่ยนเป็นถุงมือยางมาขายคนไทยคู่ละสองร้อยบาทหุ่นยนต์แพทย์ทําข้อสอบเก่งกว่าคนบันทึกเคสคนไข้ได้กว่าสองล้านเคสในระบบตรวจโรคได้ตอนนี้บํารุงราชเริ่มเอาโรบอทมาผ่าตัดแล้วต่อไปชนชั้นล่างจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ทั้งหมดชนชั้นกลางจะถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์จะชนชั้นบนจะถูกแทนที่ด้วย a อ หุ่นยนต์จะทำงาน24ชั่วโมงไม่มีเหนื่อยไม่มีบน่น AI จะเทรดหุ้นประมวลผลเก่งกว่าคนไม่มีอารมณ์ขมเข้ามาเกี่ยวข้อง McKinsey ซึ่งเป็นบริษัทคอนซัลท์ระดับโลกคาดว่าป,ปี2030แรงงานจะตกงานประมาณ800ล้านตำแหน่งทั่วโลกคำถามคือเราจะอยู่ตรงไหนถ้าไม่ปรับตัวในโลกยุคนี้อะไรคือหลักประกันว่าชีวิตเราจะสบายไปตลอดไม่เกิดวิกฤตไม่มีญาติป่วย ปีนี้สบายอีก10ปีก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนี่แหละครับคุณเปลย์บอกว่าหายงงแล้วชักงงกับอนาคตตัวเองกันแล้วใช่ไหมครับโลกใหม่ที่มนุษย์วันนี้ใช้ในวัตก,กรรมสร้างวัตถุขึ้นเป็นสิ่งเทียมมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยในที่สุดแล้วมนุษย์เทียมมันก็จะมาหึงมาเหนือมนุษย์จริงควบคุมโลกควบคุมมนุษย์มนุษย์แท้ต้องพักดีแล้วก็สยบยอมมนุษย์เทียมที่ตัวเองสร้างขึ้นมา และมนุษย์แท้จะอยู่กันแบบไหนลครับในเมื่อสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์หรือว่าเป็นมนุษย์คลองโลกและคลองสังคมแบบเบ็ดเสร็จแบบนี้เอาละครับมนุษย์แท้ย่อมมีจิตใจมีชีวิตต้องกินอาหารต้องทํางานต้องหาเงินกันส่วนมนุษย์เทียมไม่มีซ้ำยังไม่กินไม่หิวไม่เอาเงินแต่ว่าเอางานตลอด24ชั่วโมงก็ลองนึกดูแล้วกันนะครับว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้สึกนึกคิดชีวิตมีจิตใจจะอยู่กับสังคมอนาคตที่เจ้านาย ครูอาจารย์อธิการที่มีแต่ปุ่มกดตามโปรแกรมอย่างเดียวได้อย่างไรกันแน่ชุมนุมในท้องถนนด้วยรัฐบาลโลกตั้งโปรแกรมกดปุ่มมนุษย์เทียมออกมาให้กวาดเรียบนะครับแล้วจะไปร้องใครได้ละครับจะไปฟ้องสหรัฐยุโรปหรือว่ายูเอ็น UN เลยครับมนุษย์เทียมเนี่ยนายใหญ่ที่สหรัฐกับ UN เมเมื่อมีโปรแกรมไม่มีความรู้สึกของคนแล้วจะมีเสรีภาพมีเสมอภาคมีพาราดอนภาพให้เลยครับ AI ตัวท็อปมนุษย์เทียมถือเป็นบิ๊กบอสสังคมของอนาคตนะครับทุกวันนี้เนี่ยทิศทางสังคมมุ่งสนองตอบสังคมอนาคตก็คือสังคมวัตถุเป็นหลักใหญ่จนละเลยที่จะให้ค่าของความเป็นคนพอถึงตอนนั้นสิ่งที่ขาดแคลนและมนุษย์แท้ในสังคมวัตถุค้นหาคืออะไรรู้ไหมครับมันคือตัวตนในความเป็นคนในความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไนดะ้ไงครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นอมาตะเนี่ย แล้วก็สามารถอยู่ได้ถึงช่วงสันตติแห่งการเวลาระหว,ว่างศตวรรษบาบรรจบก็คงจะตกายวิทยาทานไปสนองตอบสังคม AI ไม่ทันเข้าซะแล้วนะครับก็จะเลี่ยงไปทําไมนะครับในเมื่อเรื่องที่มนุษย์อนาคตไม่มีและกําลังค้นหาถ้าพูดให้เป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยผมจะตั้งอานาปณสติฐานเป็นจักรวาลสากลเพื่อการค้นหาเอาความเป็นคนของตัวเองที่หายไปกลับคืนมา มนุษย์เตลิดตามวัตถุแรกๆก,ก็สนุกดีนะครับก้เก okay, ๋ดีทันสมัยดีแต่ยิ่งไล่ตามก็เหมือนจะไม่ทันแต่ก็ไม่ทันสักทีชักเหนื่อยอ่อนชักหมดแรงลงท้ายหมดความกระหายล้มพบหมดใคร่ตามไปด้วยพอถึงวันนั้นมนุษย์ยุคอนาคตก็จะกระหายหาอาณาปาณสติสถานเหมือนกับกระหายหาวิทยาฐานไอทีในวันนี้คำว่าอาณาปาณสติเนี่ยเป็นกระบวนการดีท็อกซ์ ขับสารพิษก็คืออวิชาให้ออกจากร่างกายและจิตแล้วก็ให้วิชาเข้าไปแทนที่ง่ายๆนะครับในขั้นแรกเนี่ยแค่ทำให้รู้จักหายใจเป็นก่อนเท่านั้นแหละครับอาณาเท่ากับอาณะก็คือการหายใจออกปานาเท่ากับปานะก็คือหายใจเข้าแค่นี้แหละครับเมื่อหายใจเป็นแล้วเนี่ยความเป็นธาตุวัตถุก็จะคลายสติตัวระลึกรู้จะเข้ามาซ่อมแซมเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ทำให้รู้ว่าวัตถุเนี่ยมีได้มีแบบให้มันรับใช้เราไม่ใช่ปล่อยให้มันเนี่ยลากเราอิหลาต่าชิบไปไหนต่อไหนแล้วเราก็เลิดตามมันไปเหมือนกับเป็นทาสของมันความจริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้โลกก็รู้ะนะครับว่าอาณาปานสติสถานหรือสถานที่คืนความเป็นมนุษย์ยอยู่ที่ประเทศไทยปีป,ปีหนึ่งก็บินมาดีทอกซ์กันมาขับอวิชาสารพิษเป็นหมื่นเป็นแสนคนกระทั่งขณะนี้เนี่ยโลกตะวันตกตื่นตัว เข้าถึงอาณาปานสติเป็นสารณะชีวิตแพร่หลายกว่าคนไทยในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนายกประยุทธ์วางรากฐานนวัตรกรรมด้านวัตถุเป็นทิศทางประเทศเอาไว้ดีแล้วนะครับก็อยากจะให้วางรากฐานนวัตรกรรมทางจิตคู่ขนานกันไปด้วยนะครับพูดในเชิงธุรกิจแล้วอาณาปานสตินี่แหละครับคือสิ่งหายากในโลกนี้ยกเว้นที่ประเทศไทยใช้ขับสารพิษนำความเป็นคนที่หายไปเนี่ยกลับคืนมา ท่านอนิลมานพระธรรมศักยะวงวิสุทธ์วัดบวรนั่นแหละครับไปกราบขอให้ท่านรับภาระเป็นแม่งานอาณาปานสติสถานสร้างศูนย์กลางดีท็อกซ์อาวิชาขึ้นในประเทศแบบสากลให้มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยได้มาศึกษาได้มาฝึกได้มาเรียนรู้ได้มาค้นหาความเป็นคนในตัวเองเพื่ออยู่กับสังคมอนาคตแบบรู้ทันและรู้ถึงเป็นนายของสิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่เป็นทาสสิ่งประดิษฐ์ เทียบมนุษย์นะครับ